รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเกษตรแนวใหม่ต้อนรับเข้าสู่รายการเกษตรแนวใหม่เหมือนเช่นเคยเวลาเดิมแบบนี้นะครับคุณผู้ชมครับคนเรามีเงินมีความรักมีความต้องการที่จะทำการเกษตรเนี่ยบางครั้งมันไม่เพียงพอมันต้องมีความรู้มันต้องมีความเข้าใจและมันต้องมีประสบการณ์วันนี้ผมมีเรื่องราวของเกษตรกรท่านหนึ่งครับแกชื่อว่าลุงเสงี่ยมแกก็มีทุกอย่างเลยครับทั้งเงินทั้งความตั้งใจที่จะทำเกษตรแต่แกก็ขาดประสบการณ์แกจึงไปหาซื้อที่ครับไม่ใช่ที่เล็กๆไม่ใช่ที่น้อยๆเลยนะคุณผู้ชม100ไร่ครั้งแรกแกลงทุนปลูกส้มครับแกหมดไปกับค่าปุ๋ยค่ายาสุดท้ายก็เจ๊งยังไม่ยอมแพ้ครับครั้งต่อไปแกเปลี่ยนเนื้อที่100ไร่เต็มๆเนี่ยเป็นสวนยางพาราก็หมดไปกับค่าปุ๋ยค่ายาอีกก็เจ๊งอีกคุณผู้ชมเชื่อไหมครับว่าแต่แล้วเสียงจากรายการวิทยุก็มาเปลี่ยนชีวิตลุงเสงี่ยมไปอย่างสิ้นเชิงตั้งแต่เป็นเจ้าของผืนดินกว่า100ไร่ในอำเภอเขาสอยดาวจังหวัดจันทบุรีแห่งนี้เขาก็ไม่เคยคิดจะเปลี่ยนวิธีการบำรุงดูแลพืชพันธุ์ของตัวเองเพราะเขาเชื่อมาตลอดว่าสิ่งที่สืบทอดมาจากอดีตจะสร้างความยั่งยืนให้กับอาชีพเกษตรกรกระทั่งชีวิตก้าวเข้าสู่วัยชราก็มาเรื่อยๆที่นู่นมันไม่เคยมีที่ก็มาซื้อที่ที่นี่ตอนแรกก็เห็นฟ้าฝนดีที่เตรียมที่หุ่นพลิกพื้นเพของลุงเสงี่ยมไม่ใช่คนที่นี่หรอกครับแต่แกเป็นชาวนนทบุรีด้วยความที่อยากทำเกษตรกรรมแกได้นำเงินมาซื้อที่ดินกว่า100ไร่เมื่อ20ปีก่อนหน้านี้แล้วเริ่มปลูกส้มเขียวหวานแต่กลับขาดทุนเพราะต้องจ่ายค่าสารเคมีบำรุงพืชแพงเกินไปประมาณลุง50ไร่ยาแพงรักษายากเด็กก็มาปลูกยางเห็นมันทำง่ายหน่อยแม้จะเปลี่ยนมาปลูกยางพาราแต่ลุงเสงี่ยมก็ยังคงบำรุงดูแลต้นยางด้วยปุ๋ยเคมีอย่างหนักเหมือนเดิมทำให้เส้นทางการทำเกษตรของแกย่ำอยู่กับที่ไม่ดีขึ้นผลผลิตก็ได้น้อยมานานกว่า20ปีกระทั่งป้าทองนาคลูกจ้างสวนยางของลุงเสงี่ยมได้แนะนำให้เปลี่ยนวิธีการใหม่เมื่อก่อนเข้าใจไอ้ปุ๋ยมันนอกช่วงพลาสไตไม่กี่เดือนมันก็หายมันก็ไม่ออกก็ดูให้น้องช่วยThank you.
ชยโยไอ้หมอบุญทุ่งขนานน่ะฟังเองกีดยางไปก็ฟังไปแล้วทีนี้มันจะจริงหรือไม่จริงเนาะเอาบอกตาแกเอามาใส่จะจริงหรือไม่จริงเนาะเขาบอกว่ามันดีอย่างเงี้ยเขาบอกว่าใส่แล้วน้ำยางออกเสมอออกนานออกทนอะไรอย่างเงี้ยเขาโฆษณานะไม่เชื่อแล้วก็ให้แกเอามาลองดูมันก็สมเขาโฆษณาอยู่3ตันไม่แปลกที่เขาจะเห็นความเสื่อมสภาพของผืนดินได้ชัดเจนกว่าคนอื่นเพราะเขาดูแลใกล้ชิดกับต้นยางแทบทุกต้นและเมื่อสภาพต้นยางเปลี่ยนแปลงเขาคือคนแรกที่รู้ดีก่อนหน้านี้มันเคยได้800 900โลก่อนที่ป้าจะมากรีดนะคนเก่าที่เขากรีดไว้อ่ะแต่พอป้ามากรีดแล้วมาใส่อันนี้มันก็ได้ตันกว่าไม่ใช่ป้าทองนาคเท่านั้นที่มาเป็นลูกจ้างดูแลสวนยางให้ลุงเสงี่ยมเพราะยังมีป้าทองดีที่มาช่วยดูแลสวนยางกับป้าทองนาคทั้งคู่จึงเห็นผลผลิตที่ดีขึ้นจากปุ๋ยปนินทองเหมือนกันมันก็ดีกว่าที่ใส่ปุ๋ยยี่ห้ออื่นๆมาเยอะนะเพราะว่าก็อย่างปุ๋ยเราก็ต้องใส่เองปุ๋ยแกซื้อมาให้ปกติเราต้องเป็นคนใส่เองดูแลให้แกเองเนี่ยน้ำยางมันก็ข้นดีเปลือกแรกอะเปลือกสองมันก็เหมือนเปลือกแรกแหละเพราะเขาเปิดถึงปุ๋ยไงเปลือกแรกได้หมายถึงว่ายังเพิ่งจะกรีดลงไปยังไม่ได้ขึ้นหน้าสองอันเนี้ยเปลือกแรกอันนี้เขาเรียกเปลือกสองกรีดไปแล้วกลับขึ้นมาใหม่เขาเรียกเปลือกสองเมื่อก่อนอย่างแกใส่ปุ๋ยทั่วไปก็คือใช้ปุ๋ยสูตรเลยใช่ไหมมันก็ออกช่วงอย่างปุ๋ยเขากำหนดมา3เดือนเนี้ยมันก็จะออกประมาณ3เดือนแล้วมันก็ยุบไปป้าทองดีบอกว่าแต่ละปีน้ำยางจะหมดในช่วงเดือนธันวาคมแล้วจะอยู่ในช่วงพักบำรุงต้นยางแต่ก็น่าแปลกใจก็คือหลังนำปุ๋ยปนินทองมาใช้กลับทำให้มีน้ำยางกรีดได้ยาวนานจนถึงต้นเดือนมีนาคมเท่ากับว่าเขามีน้ำยางให้กรีดฟรีๆถึง2เดือนท่ามกลางสวนยางเพื่อนบ้านที่ปิดหน้ายางไปแล้วถ้าอย่างต้นใหญ่ๆหน่อยก็มีดหนึ่งเต็มถ้วยบางทีก็2มีดเต็มถ้วยอย่างต้นข้างหลังอะค่ะต้นใหญ่มันใหญ่แล้วมันก็ออกดีคือน้ำยางอะออกดีมีดหนึ่งอะจะได้สองถ้วยค่ะก็ที่ว่ากรีดมาด้วยกันนะที่ว่าพักพวกที่กรีดด้วยกันอย่างส่วนที่เขายังไม่ได้ใช้เขาก็บอกว่ายางเขาไม่ออกแต่ยางที่นี่ส่วนเนี้ยยังออกอยู่เขาก็ยังถามว่าใช้อะไรอย่างเงี้ยเราก็บอกว่าให้ตาเขาซื้อไอ้ปุ๋ยปนินทองมาใส่ดูในฤดูหนาวสวนยางพาราส่วนใหญ่จะผลัดใบและหยุดให้น้ำยางแตกต่างกับสวนยางพาราของลุงเสงี่ยมที่ผลัดใบช้าซึ่งนั่นแสดงให้เห็นถึงความสมบูรณ์ของดินที่อุ้มน้ำไว้หล่อเลี้ยงต้นยางได้ยาวนานตลอดทั้งปีจนข้ามผ่านฤดูแล้งสิ่งเหล่านี้เกิดจากการใช้ปุ๋ยปนินทองทำเป็นแปลงหนึ่งหน้ายางจะนิ่มยางจะออกเยอะกว่าเก่าแล้วก็คือว่ามันจะออกมันจะไม่ลดอ่ะน้ำยางจะไม่ลดอ่ะนะก็คืออย่างปกติถ้ายางมันกรีดถ้าน้ำอย่างฝนไม่ตกเงี้ยยางมันจะลดบางทีมีดแรกมันจะออกสมมติว่าออกสัก100โลหรือ200โลเงี้ยมันก็จะลดเหลือ150เหลืออย่างเงี้ยแล้วยางมันจะไม่ลดลดน้อยว่างั้นเถอะลดลงน้อยมันก็เป็นผลของปุ๋ยมั้งคะเพราะว่าปกติมันก็จะร่วงมันคือฤดูกาลของมันมันจะนานกว่าปกตินานกว่าเป็นเดือนจากที่จะต้องผัดใบอะนะ
พื้นดินในสวนยางพาราแห่งนี้เคยเสื่อมสภาพแห้งกระด้างไม่อุ้มน้ำลูกจ้างสวนยางของลุงเสงี่ยมคือป้าทองดีและป้าทองนาคได้ช่วยกันพลิกฟื้นผืนดินด้วยปุ๋ยอินทรีย์เคมีในกระสอบเดียวของปนินทองมาโดยตลอดซึ่งดินที่แข็งกระด้างกลายเป็นดินร่วนโปร่งทำให้รากของต้นยางดูดซึมแร่ธาตุและอาหารได้คล่องตัวสิ่งที่ตามมาคือความอุดมสมบูรณ์ของพืชพันธุ์เกษตรแนวใหม่เกษตรแนวใหม่สวนยางของลุงเสงี่ยมมีทั้งป้าทองนางและป้าทองดีเป็นคนดูแลนะครับคือต้องกระซิบบอกคุณผู้ชมอย่างนี้นะครับว่าถ้าลุงเสงี่ยมเขาได้รายได้ที่ดีจากสวนยางแล้วเนี่ยคนดูแลเนี่ยก็ได้ดีไปด้วยฉะนั้นการดูแลการเลือกปุ๋ยถูกยี่ห้อและถูกสูตรจึงเป็นเรื่องที่สำคัญมากครับทุกๆค่ำคืนประมาณ1ทุ่มพวกเขาจะออกกรีดยางแล้วเสร็จถึงตี5แล้วเอายางพาราไปขายแต่ไม่ได้หมายความว่าจะต้องออกกรีดยางทุกวันเพราะจำเป็นต้องพักอย่างน้อย2วันเพื่อให้ต้นยางได้ฟื้นฟูตัวมันเองเว้นระยะกรีด2พัก1 2พัก1ก็คือ2มีดพักไปแล้วเราก็พักหน้ายางไปวันหนึ่ง2คืนพักคืนหนึ่งอย่างเงี้ยเพราะว่าถ้าเรากรีดทุกวันมันยางมันจะซุดตัวอย่างเงี้ยยางมันจะไม่ดีว่างั้นเถอะทุ่มครึ่งจะเสร็จก็ประมาณตีห้าครึ่งหกโมงหลังจากนั้นก็ไล่หยอดไล่หยอดตั้งแต่ประมาณหกโมงก็ไปเสร็จทีนึงก็สิบเอ็ดโมงหยอดน้ำกรดนะคะในถ้วยยางยางถ้วยค่ะยางก้อนขี้ยางก้อนหรือขี้ยางนะคะค่ะป้าทองดีและป้าทองนาคจะช่วยกันดูแลสวนยางเริ่มตั้งแต่การนำปุ๋ยปนินทองมาบำรุงต้นยางให้โตไวและเร่งน้ำยางให้อุดมสมบูรณ์ดินก็ไส้เดือนเยอะแล้วจักระจันก็เยอะมีดหนึ่งนี่มันก็เกือบเต็มถ้วยอะยางอะนะเกือบเต็มถ้วยสามมีดนี่ต้องขายละเพราะว่ากรีดไม่เสร็จมันเยอะจัดแล้วมันพลิกถ้วยแล้วมันช้ามัวมาพลิกขี้ยางอยู่อ่ะช้ากรีดไม่เสร็จ2ถ้วยมีดเดียวต้องเปลี่ยนพอเรากรีดไปสัก2 3 4ชั่วโมงเราต้องหันมาเปลี่ยนถ้วยใหม่มันจะข้นยางจะข้นกว่าปกติมันก็ออกกว่าปกติที่ยังไม่เคยกิไม่เคยใส่ปุ๋ยนะไอ้ขี้ปิดหน้าเนี่ยถ้าไม่มีขี้ปิดหน้านี่ยางมันจะเป็นโรคต้องดึงออกนิ่มดีก็น้ำยางมันออกดีไงถ้าเปลือกแข็งยางไม่ค่อยออกอันนี้ยางเปลือกนิ่มยางกินเก็บเลยก็คือเราดึงมีดไม่เสมอเนี่ยต้องดึงมีดให้เสมอก็ดึงมีดเสมอไงใช่เกี่ยวกับเปลือกด้วยถ้าเปลือกแข็งมันก็ถ้าเราดึงมีดไปเสมอก็กินเก็บถ้าเปลือกแข็งนะเพราะมันต้องใช้กำลังแขนใช้กำลังแขนเมื่อนำปุ๋ยอินทรีย์เคมีตราปนินทองสูตร730ที่เร่งให้น้ำยางเยอะจนได้ผลผลิตมากมาย
ก็ทำให้ลุงเสงี่ยมค่อยๆนำปุ๋ยปนินทองไปใช้กับพืชพันธุ์ชนิดอื่นๆโดยเฉพาะการนำไปทดลองใส่ลำไยที่หน้าบ้านจนได้ผลผลิตอุดมสมบูรณ์เกินคาดกระทั่งปัจจุบันแกเริ่มปลูกลำไยเพื่อสร้างรายได้อีกทางหนึ่งด้วยด้วยความอาทรเกษตรกรหมู่เฮาทำนาทำไรขาดทุนทุกปีหน้าเศร้านำของดีมาบอกข่าวพี่น้องเราด้วยความห่วงใยปุ๋ยปลานิลทองลองใช้กันหรือยังช่วยบอกต่อดังๆว่าอย่าลังเลใจเฮ้ยมีฟาร์มอยู่เคียงข้างเขาว่ากันพี่น้องชาวนาช่วยโปรดวางใจเขาว่ามันออกดีปุ๋ยปลานิลทองปุ๋ยปลานิลทองทาคุณตาเขาซื้อเยอะไงฮะแล้วเขาก็แถมมาเขาก็เลยลองเอาใส่ดูจากลูกใส่ต้นลำไยฮะใช่ใส่ต้นลำไยหน้าบ้านเขาจะลองเปรียบเทียบดูระหว่างต้นที่ใส่กับไม่ใส่ก็มันผิดกันนะคะเพราะว่าต้นที่ใส่อะลูกมันจะเขียวกว่าแล้วมันจะโตไวกว่ากันก็ระหว่างต้นนั้นกับปะต้นในไร่เนี่ยมันจะต่างกันก็3เมตรได้หมื่นกว่าเจ้าของสวนน่ะ3เมตรได้หมื่นกว่าแล้วก็คนกรีดก็ได้คนละได้ไป 9,000 กว่ามาเช้าก็ทำกับมือเองอะไรเองหมดทุกอย่างเขาได้เราก็ได้ได้ด้วยกันก็ดีก็ได้ตังค์เยอะดีอะไรจะมีความสุขถ้าได้ตังค์เยอะเนาะทั้งยาปุ๋ยไม่หยดไม่ต้องเอาด้วยพอมีพอใช้พเป็นไงบ้างครับคุณผู้ชมสุดท้ายชีวิตที่เปลี่ยนไปของลุงเสงี่ยมแต่เปลี่ยนไปอย่างประสบความสำเร็จอย่างมั่งคั่งที่ยั่งยืนสุขทั้งเจ้าของสวนลุงเสงี่ยมเองและก็สุขทั้งคนดูแลสวนเรียกได้ว่าเป็นความสำเร็จที่เกิดจากการช่วยกันดูแลเอาใจใส่สวนยางแห่งนี้2มีดเต็มถ้วยปุ๋ยปนินทองมาช่วยอย่างไรบ้างครับตั้งแต่วัสดุปรับปรุงดินเลยนะครับในขั้นตอนการเตรียมดินปุ๋ยปนินทองสูตร 15-5 เป็นตัวที่ช่วยเร่งการเจริญเติบโตและก็ตัวสุดท้ายนี่เลยครับปุ๋ยปนินทองสูตร 7-30 เร่งผลผลิตเร่งน้ำยางเร่งคุณภาพครับคุณผู้ชมที่ต้องการสั่งซื้อปุ๋ยปนินทองไม่ใช้นะครับก็สามารถที่จะสั่งกันเข้ามาได้ทาง LINE แอดผ่าน QR Code ตรงนี้หรือใครที่จะสะดวกโทรศัพท์เข้ามานะครับก็เบอร์โทรตามนี้เลยโทรกันเข้ามาได้เลยนะครับสำหรับรายการเกษตรแนวใหม่ในวันนี้นะครับก็ต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกับความสำเร็จแบบนี้ได้อีกในตอนถัดไปสวัสดีครับปุ๋ยปลานิลทองปุ๋ยปุ๋ยปลานิลทองปุ๋ยปลานิลทองปุ๋ยปุ๋ยปลานิล